สวัสดีครับวันนี้ซีเก้งทอยมาลุยนะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรในอำเภอพิมายก็คืออมก๋อย8บิตเป็นกลุ่มประมูลนะใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างปักหมุดนะครับวันนี้น้องโอมได้ประมาณว่าของเล่นจากโกดังญี่ปุ่นมา400กิโล400กิโลนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปติดตามได้ที่ช่องน้องโอมนะครับที่จะแกะให้เราดูสดๆนี่4ลังนี้3ลังนี้นะเดี๋ยวไปติดตามกันได้กับช่องน้องโอมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูคร่าวๆนะแต่ละลังเนี่ยมันก็จะเป็นลังประมาณนี้แหละนะข้างในมันก็จะมีของหลายๆอย่างปะปนกันไปนะครับเพราะว่ามันออกมาจากญี่ปุ่นนะก็บางลังก็จะมีเป็นโมเดลสะคละกันกับพวกของเล่นพัฒนาการนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะ400กิโลเลยนะไม่ใช่เล่นๆอย่างชุดนี้นะครับก็มีของจากโทมี่โทมิก้านะของหลากหลายเลยนะครับนี่แหละมันสนุกตรงนี้คือเราได้ตามล่าหาของชิ้นส่วนอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็ไม่ครบมันก็อยู่ในลังนะก็เป็นพวกประเภทหน้ากาก DX นะครับตุ๊กตาเยอะมากขอบอกเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกค้านะเป็นทีมงานที่มาช่วยคัดแยกนะครับน้องโอมก็โทรมาบอกพี่เก้งสนใจมาดูไหมสินค้านะครับผมก็เลยรีบไปดูนะขอบอกไว้ก่อนน้องโอมเนี่ยขายในกลุ่มประมูลของน้องโอมอย่างเดียวนะครับเข้าไปติดตามในเพจได้รับรองว่าเด็ดทุกตัวผมไปเห็นมากับตาละนะแนวมด X DX กาชาปองหรือว่าขบวนการเซนไตนะครับพวกโมเดลต่างๆนะถือว่ามีเยอะพอสมควรนี่เต็มร้านเลยนะตอนนี้นะครับกระจายตอนนี้คือคัดแยกกันนะครับเรากำลังมาช่วยกันคัดแยกประเภทนะผมกับเพื่อนก็เลยมาช่วยน้องอุ้มคัดแยกแล้วก็หาของตัวเองด้วยนะครับประมาณนั้นแหละนะอ่ะเดี๋ยวพามาทัวร์1ลังอย่างลังนี้ก็จะมีรถเล็กอย่างตัวนี้ชื่อตัวอะไรวอร์แมชชีนวอร์แมชชีนแบบเหนียวๆเลยนะครับตัวนี้วอร์แมชชีนนะน่าจะเป็นงานของ Hasbro อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ส่งให้น้องโอมนะอันนี้ผมมาภาคทีหลังนะครับเพราะว่าเสียงในบรรยากาศเนี่ยมันลดเยอะมากนะนี่นะครับลังมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆสำหรับใครที่แบบไม่เคยทันของเล่นโกดังญี่ปุ่นเพราะว่าจะมีพ่อค้าเหมาไปนะอันนี้น้องโอมเขามาก็เลยมีโอกาสได้มาลองประสบการณ์แบบนี้นะนี่ก็เป็นตุ๊กตานะครับข้อมูลผมก็มีไม่เยอะหรอกผมก็จับแค่ตัวที่ผมรู้จักนะครับคร่าวๆมันก็จะเป็นโมเดลนะครับส่วนใหญ่ชิ้นมันจะอยู่ในกล่องนะอะไรที่มันประกอบได้นะครับนี่ก็ลื้อคร่าวๆมันก็จะมีของเล่นพัฒนาการปนมาอย่างนี้ก็จะเป็นชุดโมเดลไว้เล่นกับฟิกเกอร์ผู้หญิงก็เป็นชุดไปโรงเรียนนะอาหารกลางวันอะไรประมาณนั้นนะครับนี่แหละหรือการสนุกเลยพวกรถเหล็กอะไรก็มีนะเป็นแนวโทมิก้าส่วนใหญ่งานจะเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับจะไม่มีพวกฮอตวิลมาเจเลตพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะถ้างานญี่ปุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นงานคล้ายๆแบบพวกกาชาปองอะไรพวกนี้นะก็จะมีเรื่อยๆนะครับมันจะอยู่ในกล่องนี่แหละคือมันต้องสุ่มนะครับอธิบายไปด้วยแล้วก็ดูภาพประกอบไปนะครับมันจะต้องสุ่มนะของที่อยู่ในกล่องมันสุ่มแทบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเซนไตรนะครับนี่แหละประมาณนี้คร่าวๆนะคือสนุกมากนะมีโอกาสได้ไปลื้อหรือว่าค้นตามหาสิ่งของนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเล่นไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านอะไรสักอย่างนะนี่นะครับวางเต็มกล่องไปเลยอันนั้นก็น่าจะเป็นนาฬิกา DX นะครับคือผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะไปหาของเพื่อเอามาโมทำไดโอรามานะครับนี่ก็เข้าไปลื้อนะคร่าวๆนะครับมีเรือเกี่ยวกับวันพีซบางอย่างก็ใส่ถุงมาแบบนี้ก็ปนๆกันมารถไฟโทมัสของเล่นต่างๆนะครับดูตามภาพแล้วกันผมก็บรรยายตามภาพเพราะว่ามาอัดเสียงลงทีหลังนะครับเสียงมันอาจจะซ่าๆนิดนึงนะว่ารถเต็มถนนเลยตอนที่กำลังลื้อกันนะครับแล้วฝนก็จะตกด้วยนะนี่คร่าวๆนะครับนี่ถ่ายมาตั้งนานนี่ยังลื้อทั้งกล่องยังไม่ครบเลยนะของเยอะจริงๆนะครับ400กิโลนะอันนี้คือคร่าวๆแค่ลังเดียวนะที่เปิดได้ดูนะครับคร่าวๆนะเดี๋ยวไปติดตามที่ช่องน้องโอมได้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้นะในกลุ่มเขาก็จะลงคลิปประจำมาแหละนะครับโอเคนี่มินนี่เป็นงานดิสนีย์ก็มีนะครับคือหลากหลายแนวมากอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับเป็นพวงกุญแจมันก็จะมีงานพวกนี้ปนมานะครับคือลักษณะของการไปรื้อแบบนี้มันจะได้งานแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะมาเรื่อยๆนะครับนี่มาเป็นถุงกาชาปองเลยมีทั้งครุฑนะครับแล้วก็ของรวมๆกันมาเขาก็จะห่อไว้เพื่อยัดให้มันเต็มกล่องนะครับให้กล่องนั้นมันครบกี่กิโลก็ว่ากันนะครับผมไม่ทราบราคานะว่าน้องโอมไปเอามาจากที่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับแ
400กิโลโหดมากนะครับ400กิโลเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นของคร่าวๆอ่ะดูกันไปเดี๋ยวผมบรรยายแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดจบคลิปก็กดติดตามช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวเหลือเวลาอีกประมาณนาทีหนึ่งให้เพื่อนๆดูบรรยากาศการรื้อค้นของกันนะครับอืมใช่เราใส่เมื่อกี้นี่ก็ข้างมันนี่ไงหนึ่งในสมาชิกกันดั้มได้นี่ก็ลังรถเหล็กคละไซส์ต่างๆมีเจ้าของแล้วนะครับให้ดูแต่ละลังนะคร่าวๆมีทั้งโมเดลของแนวดิสนีย์แล้วก็พวก DX ต่างๆนะครับเรียบฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ